นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยผ่านทาง Facebook ระบุว่าทอมสนิทนางเอกในตำนานหลอกแฟนคลับนางเอกให้ลงทุน4เดือนสูญไปถึง6ล้านบาทสุดช้ำติดต่อนางเอกให้ช่วยเจ้าตัวอ้างเลิกยุ่งกับสาวทอมแล้วแต่กลับไปประกันตัวมีเรื่องเมามอยมาเล่าให้ฟังวันนี้แฟนคลับของนางเอกระดับตำนานคนหนึ่งที่เคยเล่นละครเกี่ยวกับจุดๆมาปรึกษาเรื่องถูกสาวทอมซึ่งมีความสนิทสนมกับนางเอกสาวคนนี้มากถึงขั้นไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเป็นแฟนกันมาชักชวนให้ร่วมลงทุนหุ้นสิงคโปร์แฟนคลับรายนี้หมดเงินทองไป6ล้านกว่าบาทภายในระยะเวลา4เดือนหลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอกก็พยายามดำเนินคดีเองติดต่อไปหานางเอกระดับตำนานก็อ้างว่าเลิกยุ่งกับสาวทอมคนนี้แล้วแต่ปรากฏว่ามีหมายจับในอีกคดีหนึ่งที่ไปหลอกลงทุนร้านกาแฟ5ล้านบาทตำรวจก็ออกหมายจับตามปกติก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่านางเอกสาวในตำนานไปประกันตัวให้สาวทอมคนสนิทซะงั้นถามว่าทำไมถึงกล้าเชื่อลงทุนขนาดนี้ก็บอกว่าเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่16ปีแล้วรักมากตั้งแต่เล่นละครเรื่องนั้นที่เป็นละครในตำนานก็รอดูกันต่อไปเพราะปัจจุบันนางเอกคนดังกล่าวก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยข้อความเพิ่มเติมอีกว่าคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียและยังบอกอีกว่าขอแก้ไขคำนิดนึงเยาวชนดูเยอะครับก็จะไม่สนิทยังไงไหวพี่ทอมเล่นเอาภาพบางอย่างไปให้ FC ดูจะได้เชื่อว่าสนิทจริงทั้งนี้ข้อความดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิสาวทอมใช่ไหมที่ไปหลอกไม่ใช่นางเอกที่ไปหลอกเขาความผิดเดียวของนางเอกในตอนนี้คือไปประกันตัวทอมถึงกับต้องไปดูชื่อเพจอีกรอบว่าใช่เพจทนายรณรงค์ที่เป็นทนายที่ดังๆหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าเพจเจ๊มอยลองคิดดีๆเรื่องที่พระเอกมีปัญหากับเมียเก่าบ่อยๆเล่นและดังมากนางเอกคนนั้นแหละระดับตำนานมีแฟนทอมเล่นคู่มีคนเดียวนางเอกที่มีทอมคงเก่าแล้วครับนึกไม่ออกว่าใครในตำนานก็เหินฟ้าสวยแต่ไม่น่าจะใช่นะใช่นางเอกคนนั้นจริงเหรอแปลกใจจุงครอบครัวก็ออกจะพร้อมถ้าเป็นเคโรก็น่าจะสนิทกับพี่ทอมคนเดียวแต่ไม่เคยมีข่าวว่าเป็นแฟนกัน